ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะเป็นประจำแบบนี้นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงค่ะวันนี้อยู่กับตรีนันทรัชชวราชและอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันนะครับของทั้ง12ราศีเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับถือเป็นความปลื้มปิติสำหรับประชาชนนะครับที่ได้เดินทางเข้ามากราบสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9นะครับเมื่อพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ได้ทรงประทานเข็มกลัดโบแก่ประชาชนด้วยหัตถ์ของพระองค์เองเมื่อเวลา 9:38 น.วันที่25พฤศจิกายนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จมายังประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังเพื่อประทานผ้าถุงจำนวน 3,000 ชุดถุงใส่รองเท้า 3,000 ชุดและเข็มกลัดโบสีดำประทานประดับเหรียญประเภทต่างๆอาทิเหรียญ25สตางค์50สตางค์และ1บาทพร้อมมีป้ายติดด้านหลังมีข้อความว่า13ตุลาคม2559จำนวน 5,000 ชิ้นให้แก่ทางกรุงเทพมหานครเพื่อนำไว้ไปบริการให้ประชาชนยืมเพื่อเข้าสักการะพระบรมศพการนี้เสด็จไปยังเต็นท์พักคอยของประชาชนที่รอเข้าสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าพระธาตุเพื่อประทานเข็มกลัดโบแก่ประชาชนจากพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองจนครบทุกเต็นท์ยาวไปถึงบริเวณหน้ากรมศิลปากรจนสุดวัดมหาธาตุยุวราชชลังสฤทธิ์วรมหาวิหารสร้างความเริ่มปิติแก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพในน้ำพระทัยอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นพระองค์ประทับรถกอล์ฟพระที่นั่งไปยังจุดเปลี่ยนผ้าถุงของกรุงเทพมหานครในสนามหลวงบริเวณตรงข้ามศาลฎีกาพร้อมทอดพระเนตรและมีพระปฏิสันถารกับประชาชนที่สวมผ้าถุงจากการยืมในเต็นท์ด้วยว่าสวยงามมากต่อมาประทับรถกอล์ฟไปยังประตูเทวาพิรมซึ่งเป็นจุดคืนผ้าถุงและเสด็จกลับมายังประตูวิเศษชัยศรีและประทานเข็มกลัดให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมรับสั่งกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยว่าขอบใจมากก่อนเสด็จกลับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์มีรับสั่งว่าอยากจะให้ประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพได้เข้ากราบสักการะทุกคนหากแต่งกายไม่เรียบร้อยกลัวเขาไม่ได้เข้าและอยากให้มีการจัดระบบยืมคืนแต่ถ้าเขาไม่คืนก็ไม่เป็นไรเราจะนำมาเพิ่มอีกนะครับก็ต้องถือว่าเป็นประชาชนก็มีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับในน้ำพระทัยหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดครับค่ะก็ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันก็ทวนกติกาครับการสื่อสารของเรา2ช่องทางหลักๆครับค่ะ2ช่องทางดันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ข้อความส่งมาที่รายการของเราได้นะคะโดยพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดค่ะสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่4221606ค่ะครับใครอยากจะกิ้งกังสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วใกล้เต็มทีครับสำหรับเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีที่กำลังจะมาถึงจันทร์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2559จันทรคติการแรม14ค่ำเดือน12ปีวอกครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าอย่าทำเป็นเล่นทำอะไรต้องจริงจังต่อเนื่องนะครับระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรหมุนเงินได้ไม่ได้มีปัญหาส่วนเรื่องของความรักคนมีคู่ระวังจะมีปัญหากับคนรักเพราะคนใกล้ตัวสดวันนี้ไม่เด่นครับราศีต่อไปราศีกุมค่ะ
13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เวลามีปัญหาเรื่องงานเขาบอกว่าให้สงบปากสงบคำเก็บเนื้อเก็บตัวพูดให้น้อยครับวันนี้ได้ไม่คุ้มเสียเงินทองทองรวมถึงการลงทุนถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับคนที่สูงวัยกว่าถือว่าสมรูปส่วนความรักคนโสดพอจะมีลาภผลในเรื่องรักนะครับส่วนคนมีคู่วันนี้พึ่งพาอาศัยกันได้ราศีต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับภาษิตโบราณใช้การได้ดีอยู่เสมอตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดเพราะวันนี้ถึงจะมีบริวารและคนรอบข้างก็ใช่ว่าจะได้ดังใจเงินทองทองขาเข้าพอจะหาได้ครับแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำก็คือวันนี้ในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนความรักผมทายดีโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการสานสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างภาษาต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลลักษณะงานพวกเทคโนโลยีความรู้นะครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ก็ใช่เงินทองก็ล้อกับเรื่องของงานผมทายดีเหมือนกันฮะมีเกณฑ์ได้รับโอกาสจากคนรอบข้างอาจจะหมายถึงการหยิบยื่นแนะนำหรือแม้กระทั่งเราเข้าหาความรักก็สอดคล้องกันจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วต้องหยุดราศีต่อไปค่ะราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนในแง่ของการทำงานต้องกล้าต้องเร็วนะครับฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของข้อมูลประกอบการตัดสินใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะคนที่ทำงานบริหารเงินทองทองค่อนข้างจะตึงฮะสภาพคล่องไม่ได้มีเอื้อสำหรับทุกสิ่งสุดท้ายเนี่ยเรื่องของความรักวันนี้ดูเหมือนต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับการมีระยะห่างจะช่วยทำให้หลายอย่างดีขึ้นค่ะราศีต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือว่ารีบร้อนตัดสินใจเพราะวันนี้ในแง่ของงานเนี่ยโดยเฉพาะพวกงานโปรเจกต์มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยต้องใช้เวลานะครับเงินทองก็สอดคล้องกันแค่ประครับประคองทำธุรกรรมเดิมให้ดีก็พอเพราะวันนี้เกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ไม่เด่นส่วนความรักความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหานะครับถึงมีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ราศีต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเขาบอกว่าดูแลสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีวันนี้การทำงานอาจจะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากกว่าปกตินะครับเงินทองการเก็บข้อมูลในสิ่งที่ทำอันนี้สำคัญหรือแม้กระทั่งการค้นคว้าหาข้อมูลทำเรคคอร์ดทำสถิตินะครับสำคัญทั้งสองเรื่องส่วนความรักทายดีโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจอย่างน้อยได้เริ่มจากความเป็นเพื่อนราศีต่อไปราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนในแง่ของเงินทองกับงานวันนี้เดินสวนกันนะฮะเงินทองทายไม่ดีโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะเสี่ยงโชคสภาพคล่องก็ไม่เด่นมีโอกาสชักหน้าไม่ถึงหลังแต่งานภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมสำคัญเอาไว้อะไรไว้ล่วงหน้าส่วนความรักวันนี้เวลามีปัญหาอย่าปล่อยให้ข้ามวันนะครับหาโอกาสปรับความเข้าใจกันเลยราศีต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมทุกอย่างอยู่ที่ใจครับพยายามคิดบวกนะครับเพราะวันนี้ดูเหมือนจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเงินทองติดขัดอะไรให้เข้าขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ใหญ่สตรีเพศเนี่ยดีความรักวันนี้ไม่ต้องเก่งไปซะทุกเรื่องนะฮะเหมาะสำหรับการเป็นผู้ตามที่ดีราศีต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำงานกับคนเก่งนะครับมีฝีมือลายมือหรือแม้กระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพยายามเรียนรู้เยอะๆคุณมีโอกาสจะได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือแต่ในเรื่องของเงินทองทองวันนี้อย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขามีสเกลที่ใหญ่กว่าเราพึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้ดีที่สุดความรักเน้นนิดเดียวครับให้ระวังการมีปัญหากันในเรื่องของเวลาบ้างราศีต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขาพูดคุยวางแผนประมาณการในเรื่องของการขยับขยายแต่ก่อนจะลงเม็ดเงิน
ตัดสินใจอะไรให้ประเมินปัจจัยแวดล้อมให้แน่ใจก่อนโยนหินถามทางบ้างก็ได้สุดท้ายความรักหัวใจคนมีคู่หลักฐานความมั่นคงดีอยู่นะครับส่วนคนที่คิดอยากจะลงหลักปักฐานให้หาโอกาสพูดคุยทาบทามอย่างจริงจังราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ในแง่ของการทำงานอย่าตรงจนเกินไปต้องมีลูกล่อลูกชนบ้างงานจึงจะสำเร็จส่วนในเรื่องของสภาพคล่องวันนี้คนที่จำเป็นต้องมีหุ้นหรือแม้กระทั่งการสื่อสารในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์ต้องชัดเจนครับและที่สำคัญต้องรู้จักใช้วาทศิลป์ในการเจรจาความรักเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาครับพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีส่วนคนโสดวันนี้อย่าเชื่ออะไรง่ายๆธนูวันนี้ฝากอีกประเด็นฮะระวังปัญหาสุขภาพด้วยค่ะครบถ้วนทั้ง12ราศีนะคะเอาละค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะให้อาจารย์พรโทรตรวจสอบดวงชะตาให้นะคะก็พิมพ์ข้อความส่งมาได้ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะและคำถามที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่4221606ค่ะหรือใครอยากจะกิ้งก้างใส่สดกับอาจารย์นะคะ024960493และ024960494พักสักครู่ค่ะครับ